ใครที่เคยเจองูในห้องน้ำดูแก๊กนี้แล้วอาจจะต้องสยองเป็นสองเท่าเพราะว่างูต่อไปนี้คืองูฝักบัวครับนั่นงูอะไรอยู่ในห้องน้ำระวังนะเดี๋ยวโดนมันฉกดูสิฮะงูตัวนี้มันเชื่องเชื่องเล่นกับมันได้ทุกวันแต่ระวังลื่นล้มหัวแตกด้วยนะครับเป็นงูพ่นน้ำที่ไม่มีพิษไม่มีภัยมีแต่ความสุขใจที่ได้เล่นกับมันทั้งหมดนี้คือแก๊กๆวันนี้ผมและทีมงานสวัสดีครับ